ทราบไหมครับว่าแม้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะยังมีอยู่แต่ก็มีชนิดของก๊าซที่ไม่พอดีกับความต้องการใช้นะครับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยมีองค์ประกอบของก๊าซหลายชนิดโดยส่งเข้าไปที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติและแยกออกมาได้ดังนี้ก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักของ LNG พบได้น้อยแต่ใช้มากเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการเผาไหม้ก๊าซอีเทนสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเช่นผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์สร้างรายได้ให้ประเทศก๊าซโพรเพนและก๊าซบิวเทนผสมกันเป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือนหรือ LPG นั่นเองก๊าซเพนเทนใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมบางประเภทส่วนก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากประเทศเมียนมาหรือพื้นที่ร่วมไทยมาเลเซียก็มีคุณสมบัติไม่เหมือนกับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยทราบแบบนี้แล้วเราจึงควรบริหารการใช้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยให้คุ้มค่าที่สุดครับ